สวัสดีค่ะลุงจากเพจเหรียญไปทานมาลุงออนะคะวันนี้นะคะลุงจะมาสอนทำกุหลาบนะคะจากธนบัตรนะคะวันนี้ที่ลุงจะสอนจะเป็นแบบนี้นะคะ3ใบใช้3ใบนะคะแล้วก็ใส่ขวดโหลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะธนบัตรนะคะเราใช้เป็นแบงค์ใหม่นะคะวันนี้เราใช้เป็นแบงค์ร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้แค่3ใบนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีโบนะคะสำหรับตกแต่งอันนี้ลุงใช้เป็นโบสำเร็จเนาะมีใบปลอมแบบนี้นะคะเอาไว้ทำเป็นกลีบเลี้ยงแล้วก็ใบกุหลาบปลอมแบบนี้เอาไว้ตกแต่งด้านล่างนะคะอันนี้เป็นโหลนะคะโหลพลาสติกเราใส่โฟมไว้แล้วนะคะก็จะมีฟอลลาเทปนะคะไว้พันก้านมีกาวสองหน้านะคะแบบบางมีก้านต้นนะคะก้านต้นกุหลาบมีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะปากกาอันนี้ลวดนะคะเป็นลวดเล็กๆมีกรรไกรนะคะครีมตัดแล้วก็สุดท้ายคือเทปใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเราจะใช้3ใบนะคะวันนี้ทำเป็นดอก3ใบสำหรับใส่โหลนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันนะคะเราจะทำชั้นในสุดก่อนนะคะชั้นในสุดก็คือเราจะขั้นตอนแรกเราจะพับอย่างนี้นะคะพับขอบด้านข้างนะคะเข้ามาเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะก็กรีดให้สุดเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงเหมือนกันนะคะพับเข้ามาเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วกางออกก็พับมุมนะคะเข้ามาตรงกลางเส้นที่เราแบ่งครึ่งไว้เมื่อกี้แล้วก็กรีดมาครึ่งหนึ่งนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลยค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะทำเหมือนกันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็พับเข้าอย่างนี้นะคะพลิกกลับมาด้านหลังแล้วก็พับมาประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะบีบเข้าอย่างนี้นะคะก็พับมาด้านหลังนี่ค่ะให้เขาชนกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดเทปใส่ไว้ก่อนนิดนึงนี่นะคะแล้วก็มาจับเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะดัดกรีดนะคะคือเราดูตามทรงเขาก่อนนะคะว่าเขาเข้ามุมนี้หรือว่าเข้าแบบนี้จากรอยที่เราพาไปนี้น่าจะเข้าแบบนี้เนาะนี่นะคะเราก็ดัดนี่ค่ะดัดตัวข้างในเนี้ยหมุนเข้าไปด้านในนี่นะคะนิดนึงนะคะจะได้แบบนี้ส่วนอันนี้ดัดออกด้านนอกนะคะนี่ค
จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะดัดเข้าด้านในดัดเข้าด้านในนะคะอีกฝั่งนึงดัดออกด้านนอกนะคะนะคะแล้วก็จัดกรีบใหม่ก็จะได้แบบนี้ดัดเข้าไปอีกนิดนึงกลีบตัวข้างในนี้จะค่อนข้างทำยากกว่าข้างนอกนิดนึงนะคะแต่แล้วถ้าเราอยากให้เขาแบบติดกันมากๆอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้เทปกาวนะคะแปะด้านในได้นิดนึงนี่นะคะแปะไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนี่นะคะเราจะได้แบบนี้สำหรับเป็นเกสรตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนก็มาทำชั้นที่2นะคะชั้นที่2ของเราชั้นที่2กับชั้นที่3เราจะทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะขยายตรงข้างๆมันออกนิดนึงขั้นตอนแรกนะคะพับครึ่งอันนี้ชั้นที่2นะคะพับครึ่งแล้วกางออกแล้วก็พับจีบสองข้างเข้ามาชิดกันเลยนะคะแล้วก็รีบมาครึ่งนึงนี่นะคะอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะด้านหลังพับเข้ามาเทปใสอีกข้างนึงค่ะพับเข้ามาชิดกันเลยนะคะแล้วก็เทปใสอีกนิดนึงนี่คือชั้นที่2นะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วทำชั้นที่3พับครึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วตอนทำชั้นที่3นะคะเราจะให้ปลายเขาชนกันแต่ว่าข้างล่างเนี้ยเราจะให้เขาห่างกันนิดนึงนะคะนี่ดูเหมือนกันค่ะไม่ต้องห่างมากนะคะนิดเดียวนี่นะคะแล้วพี่กับม่าก็พับเข้ามานี่นะคะอันนี้ให้เขาห่างกันนิดนึงนะคะก็คือให้เราขยับออกเรื่อย
หรือถ้าเพื่อนๆจะทำแบบหลายชั้นขึ้นก็ให้ขยับออกอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเราใช้แค่3ชั้นอย่างนี้นะคะได้แล้วแล้วก็มาดัดเลยค่ะชั้นที่2กับชั้นที่3นะคะเราจะดัดเหมือนกันก็คือดัดออกข้างนอกหมดเลยนี่นะคะหมุนข้างนึงนะคะชั้นที่3ในชั้นที่2นะคะดัดเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะได้ทั้งหมด3ชั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบร่างกันนะคะวิธีประกอบนะคะก็คือใช้กาว2หน้านะคะแล้วก็ลวดก่อนอันแรกนะคะแปะกาว2หน้าค่ะที่ด้านหลังแบบนี้ก็ชั้นที่2ส่วนชั้นที่3นะคะเราจะติดลวดเข้าไปตรงกลางก่อนนี่นะคะใส่ลวดเข้าไปแล้วก็ใส่กาว2หน้าทับลงไปนะคะดัดมาด้านหลังนี่นะคะแล้วก็พันนิดนึงนี่นะคะกลับมาแกะกาวของหน้าออกเราจะติดชั้นที่สองเข้าไปก่อนนะคะเนาะฝั่งนี้นะคะเราจะวางสลับกันกับฝั่งนี้นี่นะคะใส่เข้าไปกดลงแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้ปากกาหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ตูดเขามนๆหน่อยเนาะก็กดเข้าไปเลยให้กาวสองหน้าเขาติดกันจะได้ไม่หลุดได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ชั้นในสุดนะคะชั้นนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ
ก็คือเอาฝั่งนี้ฝั่งมุมเนี่ยออกสลับกับฝั่งที่แบะๆออกเนี่ยใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะคะล้างไปนิดนึงแล้วมันก็ดูกลีบนะคะถ้าเกิดว่ากลีบมันแบะออกเกินไปแล้วก็ดัดเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็ดัดไปนิดนึงโอเคอันนี้ได้อยู่อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักดอกไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาเข้าการต้นนะคะกับกลีบเลี้ยงโดยใช้ใบนี้นะคะคือเราจะติดกาสองหน้านะคะเข้าไปที่ใบนี้ทั้งหมด4ใบนะคะเสร็จแล้วการต้นนะคะเราใช้ฝั่งที่ใหญ่นะคะฝั่งหรือว่าฝั่งตูดมันเนี่ยติดนี่เข้าไปติดใบเข้าไปอย่างนี้นะคะพันเทปใสติดสับวางกันนะคะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กางออกนะคะแล้วก็เอาดอกของเรามาใส่น้ำเราผันใส่ลวดเลยวางลงไปเลยแล้วก็พันเทปใส่ไว ก็แกะขาวออกแปะเข้าไปทีละมุมนะคะมุมนี้แล้วก็แปะตรงนี้เข้าไปมุมนี้แปะนี่นะคะ
ได้ทั้งหมดสีม่วงนะคะนี่คือเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็พันก้านค่ะค่ะวิธีพันก้านนะคะเราก็จะติดใบเข้าไปก่อนนะคะกะระยะประมาณนี้ฟอลล่าเทปนะคะพันตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ผูกโบค่ะผูกโบเราจะผูกต่ำลงมากว่าใบนิดนึงนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก้านลุงยาวไปหน่อยลุงก็จะตัดออกนิดนึงนะคะให้พอดีกับโหลให้ดูรูปมุมสูงนะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วผลงานเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ